ทำไม Devil May Cry วิดีโอเกมของญี่ปุ่นถึงเลิกใช้ชื่อกวีชาวอิตาเลียนมาตั้งเป็นชื่อตัวเอกThe Divine Comedy เป็นหนึ่งในวรรณกรรมชิ้นสำคัญที่สุดของโลกนะครับและคนเขียนก็คือดันเต้ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับตัวเอกของเกม Devil May Cry เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นพอดแคสต์รีวิวกับเกมเขาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเกมจากญี่ปุ่นเกมนี้ถึงเลือกใช้ชื่อกวีคนนี้กันเกมได้ดัดแปลงคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Devil May Care ที่ใช้อธิบายคนที่มีนิสัยง่ายๆสบายๆไม่ใส่ใจหรือกังวลต่อเรื่องใดๆที่อาจจะเรียกได้ว่านี่คือนิสัยดันเต้ในเกมก็ได้มาผสมกันกับประโยคที่เป็นคีย์เวิร์ดของเกมนั่นคือคำว่า Devil Never Cry ที่ดันเต้มักพูดอยู่เสมอเขามักจะพูดประโยคนี้ตอนที่ทริชกำลังร้องไห้ว่าปีศาจนั้นไม่ร้องไห้กันหรอกนะเพราะปีศาจไม่มีความรู้สึกจะแสดงความอ่อนแอทางอารมณ์ให้ใครเห็นไม่ได้การตั้งชื่อเกมว่า Devil May Cry จึงเป็นการเล่นล้อว่าปีศาจเองก็มีหัวใจให้รู้สึกเศร้ารู้สึกเจ็บปวดเช่นกันและหากมองลึกเข้าไปการเดินทางต่อสู้ฟาดฟันของดันเต้ในเกมยังทำหน้าที่ไกลเกินกว่าการผ่านด่านทีละด่านผ่านพื้นที่ทีละส่วนของปราสาทเพื่อไปสู่ห้องของตัวร้ายหลักการเดินทางครั้งนี้เป็นอุปลักษณ์ของการเดินทางของดันเต้อลิเกรีในบทกวี The Divine Comedy ที่เป็นต้นแบบของชื่อตัวละครทั้ง3ในเกมบทกวีเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและการสร้างสรรค์ผลงานของโลกตะวันตกเป็นอย่างมากดันเต้อลิเกรีเป็นกวีชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1265ถึง1321เขาเกิดที่เมืองฟลอเรนซ์งานเขียนที่สำคัญที่สุดของเขาคือลาคอมเมเดียหรือก็คือเดอะคอมเมดี้จนกระทั่งโจวานนี่บ็อกคาชิโอกวีในยุคหลังเรียกบทกวีนี้ว่าลาดิวินาคอมเมเดียเพราะมันพูดถึงศาสนาได้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามจากนั้นคนทั้งโลกก็เลยรู้จักมันในชื่อ The Divine Comedy หนึ่งในวรรณกรรมทางศาสนาที่ดีที่สุดในโลก The Divine Comedy เล่าถึงตัวดันเต้เองที่วันหนึ่งเขาได้มีโอกาสเดินทางไปสู่โลกหลังความตายตามความเชื่อของคริสต์ศาสนาโดยได้รับการนำทางจากเหล่าคนที่สำคัญต่อชีวิตของเขาบทกวีแบ่งเป็น3ภาคตาม3ดินแดนที่ผู้ตายจะได้ไปคือ Inferno หรือนรกปูดกาตอริโยหรือแดนชำระบาปและพาราดิโซหรือสวรรค์ติดตามฟังเรื่องราวของดันเต้ได้ในรายการเกมเขาตอน Devil May Cry เมื่อเกมท่องนรกไปพร้อมกับวรรณกรรมคลาสสิกที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม